ลุงช่างคะลุงช่างคะยาแนวห้องน้ำยังไงไม่ให้รั่วคะเดี๋ยวก่อนยาแนวไม่ใช่วัตถุวัสดุหลักที่ใช้ป้องกันการรั่วซึมยาแนวเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้ป้องกันรั่วซึมโดย 100% มันต้องป้องกันตัวคอนกรีตหรือตัวพื้นเองมันต้องไม่รั่วซึมตั้งแต่ต้นนะครับเพราะงั้นถ้าตัวพื้นไม่รั่วซึมต่อให้มันซึมไปผ่านยาแนวไปได้นิดหน่อยมันก็จะไม่มีประเด็นแต่ถ้าพื้นคุณน้ำผ่านยาแนวไปได้แล้วมันรั่วซึมแล้วบอกหวังว่าจะให้ยาแนวป้องกันได้ยากนะครับมันก็แค่ใช้ยาแนวที่ดีหน่อยแต่จะบอกว่าให้มันแบบกันให้ 100% ไหมไม่มีอะครับไม่มีนะครับแค่เจ้าหนึ่งอาจจะดีกว่าเจ้าหนึ่งนะครับเพราะนั้นหลักมันคืออยู่ที่พื้นแต่ถ้ามีปัญหาแล้วมันซึมมีปัญหาแล้วก็วิธีแก้ไขแล้วกันอาจจะต้องไปหาไอ้กาวใสกันซึมนะครับที่โฆษณาขายกันของจีนนี่แหละลองซื้อมาใช้ดูนะครับก็คือมันเป็นเรซินทาทับทั้งกระเบื้องทั้งยาแนวไปเลยนะครับประเด็นนี้คือมันใสเท่านั้นแหละมันก็เลยจะเอามาใช้ได้นะครับก็ลองเอาไปแก้ไขกันดู